เฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนไอ้สัตว์เฮ้ยแป๊บนึงครับปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยวะเหี้ยโคตรเจ๋งเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไข่ครับทุกท่านมันเป็นไข่ครับแทบช็อกครับทุกท่านซึ่งมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงพบเห็นอยู่บ่อยครั้งมาเนิ่นนานแต่ที่แน่นแน่เรื่องอาถรรพ์อื่นๆมากมายก็ถูกคอนเฟิร์มในหมู่บ้านรวมถึงตำนานอื่นๆที่สุดแสนจะโด่งดังแถมบริเวณนั้นก็มีถ้ำมากมายที่เร้นลับรวมถึงปริศนาอื่นๆที่น่าหลงไหลและชวนสัมผัสส่วนเขาเกาะน้อยก็คือภูโคกน้อยๆที่ตั้งเด่นตระหง่านเป็นเกาะอยู่กลางทุ่งที่สืบทอดมรดกอันสุดแสนจะเก่าแก่และมีเรื่องราวที่ลึกลับมากมายซุกซ่อนรวมถึงการเจอสิ่งของที่มีคุณค่ามีการเข้าไปทำพิธีกรรมมากมายจากกลุ่มคนผู้มีวิชาอาคมด้วยเจตนารมณ์อันหลากหลายรูปแบบประเด็นนะครับนะที่ผมอยากจะบอกนะครับผมนะถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปนะครับผมบริเวณบนเขามันจะมีอะไรที่โคตรของโคตรจะเจ๋งเลยแต่สัญญาณแม่งไม่มีครับทุกท่านก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับผมว่าจะอะไรยังไงนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับวันนี้ใจผมอยากจะพาทุกท่านนะครับผมไปยังจุด3 จุด 3 จุดแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่จุดนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าใจผมเต็มร้อยแต่สัญญาณแม่งไม่อำนวยเลยครับทุกคนวันนี้คืนวันพระใหญ่นะครับและส่วนมากนะครับผมสิ่งที่ชาวบ้านอันนี้บอกได้เลยว่าชาวบ้านเขาเห็นกันนั่นก็คือดวงไฟนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับอย่างที่เราเห็นคราวที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดแล้วก็สรุปอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้ผมมาถูกวันเลยครับทุกท่านนะบอกแล้วว่าเราจะเอาแค่วิ2วิก็ยังดีนะครับผมไปกันต่อครับเราจะมากันแบบมืดๆเหมือนเดิมโอเคไหมครับแต่นะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือวันพระใหญ่จะเป็นอย่างที่เขาล่ำเขารือกันหรือไม่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนณจุดนี้นะครับมีผู้คนเข้าไปมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะรอยกันบ้างนะครับผมนะหลังจากที่2อาทิตย์นะครับที่ผมอยู่ณจุดนี้นะครับผมเจออะไรเยอะนะในนี้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับทั้งที่เล่าได้และเล่าไม่ได้นะครับทุกคนนะและเรื่องแปลกๆนะครับก็มักจะเกิดขึ้นในนี้เช่นกันนะครับทุกท่านสังเกตจากพื้นนะครับตรงนี้คือแนวคันหินเห็นไหมครับผมเหมือนเป็นรั้วนะครับยาวเลยนะครับที่เอาหินมาวางๆนะครับผมซึ่งสมัยก่อนนะครับเคยมีการอาศัยอยู่ณจุดนี้นะครับทุกคนในนี้นะครับผมเขาบอกนะครับว่ามีคู่งูเห่าเผือกนะครับเฝ้าอยู่นะครับอันนี้คือปากคำบอกเล่านะครับของชาวบ้านในละแวกนะครับและโดยเฉพาะผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์นะครับก็คือคุณยายนะเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับทุกคนไอ้สัตว์เฮ้ยแป๊บนึงครับปิดไฟ
ปิดไฟแป๊บนึงครับทุกคนเฮ้ยแป๊บนึงครับนะนะได้ยินวอเปล่าเฮ้ยอะไรอยู่บนภูเขาวะหายไปแล้วครับหายแล้วครับผมอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ๆเนี่ยครับชัดมากเลยครับเฮ้ยพระเจ้าโคตรฟุกเลยแป๊บนึงนะครับเชียร์แม่งโคตรฟุกเลยครับขนาดมันอยู่บนยอดเขานะครับมันยังใหญ่ขนาดนั้นเลยหายไปแล้วครับยังไม่ชัดเท่าวันนั้นนะครับผมที่ผมมานั่งเล่นนะครับนั่งดูกับทิศนะครับตอนประมาณถึงตีสี่นะครับตีสี่ตีห้านะครับอันนั้นชัดกว่าเยอะเลยสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมถ้าใครที่ได้ดูคลิปนะครับใน YouTube ของต่างประเทศนะครับจะมีให้เห็นเยอะมากนะครับส่วนมากจะปรากฏตามป่าเขานะครับผมหรือลำธารนะครับหรือน้ำตกนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเกิดจากสารพะแลมมันไกลนะทุกท่านเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับแล้วที่เห็นนะครับผมคืออีกฟากหนึ่งเลยนะครับผมที่แม้กระทั่งไฟฉายผมยังยิงไปไม่ถึงนะครับหูยแม่งมีบูบๆด้วยว่ะนายพัดเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของไก่ไก่นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าชิคเก้นนะครับผมไก่ที่คุณยายเฮ้ยเฮ้ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยผมซูมครับแป๊บนึงทุกคนหายไปแล้วครับพระเจ้าไอ้สัตว์เฮ้ยทุกท่านครับไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมซูมเฮ้ยเราเจอกับร่องรอยแล้วครับทุกท่านมียันหลอดนีออนเลยนะครับเมื่อก่อนเคยมีการอาศัยอยู่ณจุดนี้จริงๆนะครับผมเหมือนเหยียบกับอะไรบางอย่างครับแก้วน้ำครับทุกท่านแก้วน้ำสองใบที่เก่ามากครับเหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับที่ดักยุงครับทุกคนที่ดักยุงสมัยเรเนซองส์ครับของเก่าเลยเนี่ยโหสภาพใช้ได้เลยครับทุกท่านนี่คืออะไรไม่แน่ใจครับเหมือนเป็นจุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนี้น่าจะเป็นเศษซากบ้านที่พังลงมาแล้วนะครับผมนะครับในส่วนของจุดแรกนะครับผมนะมีตำนานนะครับในส่วนของเกาะภูน้อยนี้หนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือตำนานของงูคู่นะครับเป็นงูเห่าเผือกคู่นะครับที่เขาบอกว่าเฝ้าอยู่ตรงกอไผ่น่ากลัวมากทุกท่านนะครับผมและผมก็โฟกัสไปที่กอไผ่ก่อนเลยไปตรงจุดที่น่ากลัวที่สุดก่อนเลยนะครับและประมาณสักคืนที่สองผมเจอกับของชิ้นแรกนะครับผมหลังจากนั้นไปกันต่อดีกว่านะครับจุดนี้ยังไม่เคยหานะครับผมหูยโคตรอันตรายเลยนะครับจุดนี้นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับเหมือนหางงูป่าวะไม่แน่ใจว่าเห็นเหมือนหางงูนะครับผมใช่ป่าวะเจอแล้วครับทุกคนแต่ว่าอุปสรรคใหญ่เลยครับฟอใส่เลยนะครับเมื่อกี้หูยเกือบแล้วทุกคนครับผมเจอแล้วแต่ผมเจองูครับมันเฝ้าอยู่ครับจะมีอะไรบางอย่างครับทุกท่านผมเจอสายสินนะครับเหมือนมันกำลังพันอะไรกับบางสิ่งนะครับเมื่อกี้แล้วพอผมเอื้อมมือจะไปหยิบมันเย้ยสัญญาณแม่งขาดอีกงูเห่าแผ่แม่เบี้ยครับทุกคนมันอยู่ตรงนั้นครับทุกท่านดำปีเลยครับแล้วมีอะไรบางอย่างนะครับพันด้วยอะไรขาวๆนะครับผมพอผมเข้าไปใกล้หูผมช้าครับทุกท่านโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยอึ๊บผมไม่แน่ใจว่ามันไปหรือยังนะครับทุกท่านจังหวะที่ผมเจอกับสิ่งหนึ่งนะครับทุกท่าน
ในตอนแรกนะครับผมกำลังจะเอื้อมือไปหยิบอะไรบางอย่างนะครับกับเชือกเส้นนี้นะครับทุกคนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ยินเสียงเหมือนเลื้อยๆฟอๆนะครับพอผมเอื้อมือจะเข้าไปหยิบในลักษณะแบบนี้ฟาบมาณจุดๆนี้ครับผมเลยชักมือออกแทบไม่ทันนะครับนะกล้องเครื่องโทรศัพท์เลยกระจายนะครับไลท์เลยตัดนะครับทุกท่านและหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีสัญญาณเลยตรงจุดนี้เข้าไปไม่ได้เลยครับเข้าไปทีไรสัญญาณขาดตลอดเลยครับผมเข้าไปไม่ได้เลยครับทุกคนตอนนี้ผมอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้นะครับและเหมือนยังคงมีสัตว์เลื้อยคลานนะครับผมอยู่แถวๆนี้นะครับตรงนี้ลักษณะเหมือนไข่อะไรบางอย่างครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้เหมือนไข่คนไข่อะไรไม่รู้ครับเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านเหมือนเป็นโลหะครับผมที่ลักษณะเหมือนเชือกหรือสายสินนะครับผมหยิบเหมือนไข่ครับทุกท่านมันเป็นไข่ครับ 100% ครับผมแต่เป็นไข่ตัวอะไรยังไม่แน่ใจนะครับผมขอเตือนนะครับเยาวชนของชาติลูกๆหลานๆนะครับแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่าอย่าทำตามผมเด็ดขาดนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับผมจะต้องใช้ความเร็วนะเพื่อที่จะหยิบไข่อันนั้นออกมาครับทุกๆคนอินฟราเรดตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมต้องหยิบไข่นั้นออกมาด้วยความเร็วอย่าเรียนแบบผมนะทุกๆท่านอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ใช้ทฤษฎีใดๆนะครับแต่ผมใช้สัญชาตญาณล้วนๆนะครับผมหรือตัวอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับเพราะมันจะฉกผมแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันไปไกลแค่ไหนนะครับผมหรือมันยังคงอยู่นะครับผมจะหยิบมาให้เร็วที่สุดนะครับผมและโทรศัพท์ผมถ้าเข้าใกล้กอไผ่สัญญาณตัดทันทีทุกๆท่านนาทีเป็นตายห้ามเรียนแบบนะห้ามเรียนแบบนะครับทุกๆคนนะครับตรงนี้ผมเตือนเลยนะครับผมห้ามเรียนแบบผมเด็ดขาดเพราะผมไม่ได้ทำตามทฤษฎีใดๆนะครับแต่ผมใช้ทำตามสัญชาตญาณของผม3 2ตรงนี้นะ1แป๊บนึงครับได้มาแล้วครับทุกๆท่านใครที่มีความรู้นะครับบอกผมหน่อยว่ามันคือไข่ของตัวอะไรครับมันคือไข่ของตัวอะไรครับทุกๆคนลองทายกันดูนะครับว่ามันคือไข่ของตัวอะไรนะครับผมเย็นเจี๊ยบเลยเหี้ยแทบช็อกครับทุกๆท่านไอ้สัตว์การค้างครับนะเหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะทุกๆคนครับแม่งเป็นหินครับทุกๆคนสัตว์เหี้ยมันเป็นหินครับทุกท่านแต่มันเป็นไข่ครับลักษณะเหมือนไข่เลยครับผมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวดีกว่ารูปทรงมันเหมือนไข่เลยครับทั้งรูปทรงทั้งความสมมาตรนะครับไม่ได้ถูกปั้นนะครับผมเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติครับทุกท่านไม่ได้เป็นปูนนะครับผมมันเป็นหินเหี้ยอย่างเฟี้ยวไข่หินมาอยู่อะไรตรงนี้ครับทุกท่านแม่งหายากมากนะครับผมไม่ใช่ปูนนะครับมันคือหินเลยครับผมแล้วพอเอาเข้าไปใกล้มันนะครับไม่มีสัญญาณเลยครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองเอาโทรศัพท์ไปจี้นะครับผมมันอีกครั้งนึงนะครับแล้วดูนะครับผมว่ามันจะตัดนี่แหละครับคือที่มาของไข่ในหินครับอันนี้ไข่หินโอ้ไข่หินเลยครับปึกเลยนะครับผมและตรงนี้นะครับเหมือนมีบางสิ่งครับผมที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบเชือกตรงนี้ออกมานะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอย่าเรียนแบบผมนะครับทุกท่านนะครับเพราะการกระทำใช่เหมือนผมเจอกับไอเทมเวล4ครับทุกคนยาวมากครับทุกท่านโคตรเก่าเลยครับและสิ่งที่ผมหยิบออกมานะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเชือกมันพันปลายมากด
บางสิ่งที่มันปักอยู่ในดินนะครับผมมันคืออาวุธครับทุกท่านที่โคตรเก่าเลยครับบริเวณใบมีดครับทุกท่านแต่ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้เพราะสัญญาณมันจะหลุดนะครับน่าจะยาวประมาณ2เมตรกว่านะครับผมมันมาพร้อมกับไข่ครับทุกท่านก็ไม่แน่ใจว่าใครเอามาฝังนะครับหรือใครเอามาเก็บมาซ่อนไว้หรือเปล่านะครับแล้วลืมไปแล้วนะครับผมเสร็จเลย2อันเลยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอซูมนิดนึงเฮ้ยอะไรอ่ะบนเขาครับทุกคนหายไปแล้วครับเหมือนมีอะไรบางอย่างครับที่บนยอดเขาครับขึ้นไปแล้วครับเชี่ยแม่งแยกไปเฮ้ยเชี่ยแม่งแยกได้ด้วยวะสัตว์เอ้ยซูมไม่ได้นะนะถือกล้องให้ผมหน่อยได้ป่ะได้ได้ฮะแป๊บนึงเชี่ยแม่งไวว่ะแป๊บนึงนะขึ้นละขึ้นละเชี่ยแม่งโคตรไวเลยว่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับมันขึ้นไปสูงมากเลยครับมันไกลมากแล้วตอนนี้นะครับอ้อมไปด้านหลังอีกได้ป่ะวะนะเฮ้ยตรงนี้เห็นชัดเลยเข้าไปใกล้ก็สัญญาณหลุดนะทุกคนเชี่ยน่ากลัวไปเลยว่ะแม่งได้ไกลแค่อันนี้คือใกล้สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองใกล้อีกนิดนึงแม่งหมุนแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นโคตรไวหายครับหายครับทุกคนมันเหมือนย้ายไปย้ายมาครับทุกท่านโอ้แล้วกูจะตามไงวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเจ๋งว่ะถ้าไปหลังเขาอีกแม่งไปลำบากแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้นะครับทุกท่านเอาไข่ปลาไม่ได้นะครับนะไข่มีค่ามากนะครับผมไข่ปลาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมันขึ้นหายครับนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแม่งขึ้นดับติดดับเฮ้ยเฮ้ยลอยเชี่ยไฟฉายลอยได้ไงวะไม่ใช่ไฟฉายนะครับคือเชี่ยอะไรวะแป๊บนึงหายไปแล้วครับเชี่ยนั่นดงงูเลยนั่นน่ะแป๊บนึงครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับเดี๋ยวผมเช็คลายพิกัดก่อนนะขึ้นสูงครับผมเฮียแป๊บนึงครับทุกคนเช็คพิกัดแล้วแป๊บนึงนะครับผมนะถือให้ผมแป๊บนึงจับทิศก่อนแป๊บนึงนะครับทุกท่านเอาไฟป่ะครับติดไฟมาที่ลายไหนนะเดาใช่ใช่มีไฟฉายปะนี่ครับนี่ครับทุกท่านอะไรนี่นะเดาอันนี้ดงงูเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเลยครับในภาพเห็นป่ะกูขึ้นยังไงวะเนี่ยภาพกูต้องลุยป่าเห็นป่ะใช่หืมเอาวะอันนี้มันเป็นตายนะครับคืนนี้ก็ดูขึ้นยอดเขานะรอบที่แล้วกิ้งไป10ตลบนะครับรอบนี้นะครับผมนะเอาแค่ไฟส่งตรงทางนี้ผมนิดนึงลายนี้นะลายนี้เลยนะได้ครับอุ้ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเอาล่ำลาเลยดีกว่าก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมนะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่น่ารักทุกๆคนนะครับหลังจากนี้อะไรจะเกิดก็ให้แม่งเกิดนะครับแม่งปุ๊บโหดชัดนะเฮ้ยก๊อดผมว่าเราลงเหอะเฮ้ยอะไรวะเฮียโคตรเฟี้ยวเลยวะเฮ้ย
หมือนมันจะแยกออกสองกันว่ะแยกเอ้ยมันจะแยกเฮ้ยเชี่ยวิ่งไอ้เชี่ยโคตรเฟี้ยวสัตว์เลยอะไรวะกอดลงเหอะฮะเดี๋ยวนี่นะมันไม่ได้เห็นกันบ่อยๆมันจะแยกเป็นสี่อันเฮ้ยเมื่อกี้มันจะแยกสองอันเฮ้ยเฮ้ยมันจะแยกให้ได้เลยแต่มันไม่แยกว่ะมียอดเขาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเฟี้ยวว่ะไม่ใช่ไฟฉายแน่นอนเนี่ยเมื่อกี้ทั้งเห็นมีทั้งแดงทั้งเฮ้ยเมื่อกี้จะแยกสองอันเฮ้ยแล้วใครมันจะขึ้นไปตอนนี้เฮ้ยไอ้เชี่ยจะกระชัยสี่ทีโคตรขำเลยว่ะไอ้สัตว์เป็นโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเฮ้ยเหมือนมันเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะได้ทั้งแกน x แกน y เลยว่ะเฮ้ย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 เชี่ยโคตรเอ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเชี่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเมื่อกี้มันพุ่งเหรอเออเหมือนมันพุ่งเข้ามาป่ะวะเหมือนมันจะดิ่งมาหาเราไอ้เชี่ยมันรู้ป่ะว่าเราอยู่นี่วะไอ้สัตว์มาดิ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 ไปกอดลงเถอะเดี๋ยวดินะไอ้แม่งมาดิสัตว์กลัวฮะกลัวเฮ้ยหายเฮ้ยมันแยก2อันเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเจ๋งว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งวาร์ปแม่งมันเหมือนมันจะเข้ามาหาเรานะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิจ๋าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันเคลื่อนที่เร็วว่ะเร็วมากเลยเร็วเฮ้ยเชี่ยเครื่องพุ่งขึ้นหายเลยเฮ้ยมาแล้วอะไรวะไม่มันเหมือนมันดิ่งมาหาเรานี่เนี่ยสัตว์แม่งเฮ้ยเชี่ยมาดิมาไอสัตว์แป๊บนึงนะน้าจะปิดไฟนะปิดไฟจะเปิดนะแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมันเหมือนมันพุ่งเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยว่ะอะไรเหมือนเหมือนเฮ้ยตัวเชี่ยอะไรวะมันจะเข้ามาหาเราแล้วมันจะถอยมาดิมาดิมามาเนี่ยเหมือนมันจะเข้ามาหาแล้วมันถอยเฮ้ยเชี่ยแม่งพุ่งหายไอสัตว์พุ่งหายเลย